สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Semi Auto นะครับสำหรับในครั้งนี้นะครับก็จะมาเล่นเกมแกร์ทูริสโม6นะครับในพาร์ทที่66นะครับก็จะมาแข่งขันกันในรายการ Rain Master นะครับก็สำหรับในครั้งนี้นะครับใช้รถของ Ferrari นะครับรุ่น FXX นะครับปี2007พร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับ Rain Master สนามที่1ไปกับสนามเซอร์กิตเดอะสปาฟังข้อแชมป์เริ่มแรกก็เจอสนามโหดเลยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรกันนะครับไปกันเลยการออกตัวก็ต้องค่อยๆออกนะครับพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับโอ้โหการขับมันลื่นมากๆเลยนะนี่ครับเนื่องจากจะต้องเปิดระบบ traction control เอาไว้เยอะๆนะครับเพื่อจะได้ลดอาการลื่นทะไหลครับไม่งั้นมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าฝนตกถนนลื่นนั่นเองผมว่าปัญหาใหญ่ของการวิ่งฝนตกคือมันมองไม่เห็นรถคันหน้าแบบนี้นะโอ้เล่น Ford GT มาเลยนะโค้งชิคเคนด้วยยังไปรอดหรือไม่นั่นมันหลุดไปเองนะครับผมไม่เกี่ยวมันเบรกแล้วเรายังไม่ได้เบรกโอ้โหหลุดไปกินสายเปียกซะด้วยผมบอกเลยว่าฟีลลิ่งการขับของสนามเปียกกับสนามแห้งนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะต่างราวกับฟ้ากับเหวกันเลยทีเดียวกับแผลก็เป็นอะไรเนี่ยมองไม่เห็นนะมันน้ำมันฟุ้งเป็นทั้งเฟอร์รารี่เหมือนกันนะครับแน่แต่คนละรุ่นนะนะรุ่นเราแรงกว่าต้องค่อยๆเข้านะครับไปกดเต็มมากก็ไม่ได้นะระบบเบรกนะครับกดหนักไปก็ล้อล็อกอีกนะนี่ครับมันต้องค่อยๆไปจริงๆนะโอ้โหมันลื่นถลายอยู่ตลอดเวลากันเลยทีเดียวนะมันท้ายเราไปกินหญ้าเลยนะอันนี้เป็นดอทไวเปอร์นะระยะในการเบรกเมื่อเทียบกับสนามแห้งนี่ก็ถือว่ายาวกันเยอะเลยนะเอาละครับจบกันไปรอบแรกนะครับเข้าสู่รอบที่2เบรกแบบสดตัวอย่างนี้ครับมันลื่นทลายดีจริงๆนะต้องแซงให้ได้ก่อนนะครับไม่งั้นน้ำมันฟุ้งเข้ามาจะมองไม่เห็นนะครับโอ้เนี่ยเส้นเบรกไกลถึงขนาดนี้เลยนะครับท่านผู้ชมระยะเบรกมันยาวมากเนี่ยระยะเบรกโอ้ไกลมากมันหลุดหรือไม่ไม่หลุดนะThank you.
ันนี้ก็เป็น Dodge Viper เหมือนกันใช่ไหมน่าจะใช่นะโอ้โหมาจะปะกระแทกอย่างนี้สินอกจากจะต้องมาเจอกับสนามเปียกแล้วนะเราจะต้องเผชิญกันกับรถที่ต้องเป็นรถขับหลังนะครับไม่งั้นจะไม่สามารถเข้าแข่งในรายการนี้ได้นะแต่คนก็บอกว่าจะเอาเฟอร์รารี่มาทำไมเนี่ยทำไมไม่เอาพวก GTR อะไรพวกนี้มานะครับมาขับให้ใช้รถขับเพื่อล้อหลังนะเท่านั้นนะครับสำหรับในการแข่งขันนี้นะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากเลยนะเอาละครับก็เข้าสู่รอบสุดท้ายต้องไปกันสักเท่านั้นรู้สึกว่าสีรถมันจะซีดๆลงนะหรือว่ามันเป็นที่มันเปื้อนโคลนด้วยเหรออะไรมันจะขนาดนั้นนะโอ้โหต้องแอบลัดกันไปเลยนะขนาดที่ว่าต้องเบรกสุดตัวต้องค่อยๆวิ่งไปนะถึงเร็วไปก็พลาดอย่างแน่นอนนะครับโอ้โหเกือบไปแล้วไหมล่ะจะเข้าเส้นสักทีเนี่ยโอ้มันนานแล้วเกินการขับขี่บนสภาพอากาศที่ฝนตกหนักแบบนี้นะโอ้โหบอกเลยว่าขับลำบากมากๆเลยนะมันแทบจะไม่เกาะถนนเลยนะเอาละครับถึงช่วงสุดท้ายของการแข่งขันในสนามแรกแล้วนะครับโอเคครับเตรียมรับธงตรามาครุกเข้าเส้นชัยได้รับเงินรางวัล 139,000 ครับต่อไปนะครับก็จะมาแข่งขันกันต่อในสนามที่2นะครับพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับ Rain Master สนามที่2ไปกับสนาม Circuit de la Sarthe หรือ Le Mans เอาละครับพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับนี่ครับเริ่มต้นกันในสนามเลอมังนะครับ
ไปกันเลยจะเป็นยังไงนะที่ต้องมาวิ่งแข่งกันในสนามที่ต้องใช้ความเร็วสูงครับดูสิว่าสนามนี้จะไปรอดหรือไม่นะครับเจอกับเบนซ์นะครับนี่แซงไปโอ้มันควบคุมได้ลำบากมากเลยนะโอ้แล้วข้างหน้าก็เป็นปุ๋มขึ้นมามองไม่เห็นทางโอ้สายกัน350แล้วโอ้นี่ต้องเบรกแล้วเอาวะละเพราะว่าระยะเบรกของสนามเปียกเนี่ยมันจะยาวกว่าเริ่มเห็นฟุ้งมาต้องเบรกอีกแล้วนะครับโอ้ยระยะเบรกยาวมากโอ้นี่จะไปรอดหรือไม่โอ้นี่ครับลงสายช่วยเบรกซะเลยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ซัดยาวเหมือนกันโอ้ความเร็ว300กว่าครับตอนนี้ต้องเบรกแล้วนะครับนามีเฮ้ยรถเกิดอุบัติเหตุยาวเลยทีนี้ต้องตั้งหลักใหม่นะครับมีอุบัติเหตุข้างหน้านะครับมองไม่เห็นนะครับค่อยๆเข้านะครับต้องค่อยๆวิ่งไปนะตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่8นะครับก็ยังพอมีโอกาสอยู่นะเพราะว่าสนามนี้มันก็ค่อนข้างยาวอยู่แล้วแล้วก็มีอีกรอบหนึ่งนะอันนี้มันช่วงทางตรงหรือเปล่าไม่ใช่นะนี่เป็นช่วงนี้นะเอาละครับก็เข้าสู่รอบสุดท้ายผ่านไปแล้วนะครับ1คันตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่6นะครับเหลืออีก5คันข้างหน้าอ
แล้วก็หลังการแข่งขันนี้นะครับใช้ยางลุยฝนไม่ได้นะต้องใช้ยางสปอร์ตอย่างเดียวเลยถ้าเป็นยางเรซซิ่งนี่ไม่ต้องคุยกันนะเล่นลำบากปากกันนี่ครับแม่แดงป้ายอันเมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นเฟอร์รารี่เหมือนกันนะตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่4นะครับเหลืออีก3ครั้งข้างหน้าเท่านั้นไม่รู้ว่าอยู่ไกลแค่ไหนนะแต่ก็ต้องวิ่งไปให้ถึงฝนที่ตกมานี่ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเลยนะนี่จะอยู่หรือไม่โอ้โหถ้าเบรกช้าวันนี้นี่หลุดไปอีกตามเคยนะแต่รู้ในแผนที่นี่ผมเห็นรถตามคันข้างหน้าแล้วนะส่วนในสนามก็เห็นน้ำฟุ้งขึ้นมาแล้วจะต้องลดความเร็วลงแล้วนะครับน้ำฟูงๆนี้มองไม่เห็นรถด้วยนะไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนมั่งอันนี้ก็ปากกานี่นะค่อยเลี้ยวไปนะคันหลังก็กลัวเหมือนกับเราแล้วนะก็ค่อยๆไปนะภาวนาอย่างเดียวคืออย่าหมุนนะเอาละครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการแข่งขันในสนามที่2นะครับโอเคครับเตรียมรับธงตรามักรุกเข้าเส้นชัยได้รับเงินรางวัล 146,000 ครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาลุยกันต่อนะครับในสนามสุดท้ายนะครับพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเรนมาสเตอร์สนามที่3ไปกับสนามนูเบิร์กลิงมากับสนามสุดยาวด้วยนะโอ้แล้วฝนตกด้วยนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเป็นการแข่งขันแบบรอบเดียวจบนะครับพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยธรรมดาสนามแห้งก็เล่นยากอยู่แล้วนะโอ้โหแบบดริฟท์โชว์กันเลยทีเดียวอ
ว่าระบบคอมพิวเตอร์นี่จะโกงเรามากไปแล้วนำหน้าเราไปตั้ง20กว่าวีนะอันนี้เป็น Dodge Viper ครับค่อยแซงไปแซงไงก็แล้วแต่นะครับเนาะเฟอร์รารี่รุ่นนี้ก็มีความแรงที่โหดอยู่แล้วนะทีนี้เราก็มีวิธีจะจัดการกับมาร์คพยศนี่ยังไงนะครับนะสำหรับในเฟอร์รารี่นะครับแหมก็เป็นตราม้าลำพองนะแต่ถ้ามาวิ่งฝนตกนี่บอกเลยเดี๋ยววันนี้คือม้าพยศชัดๆเลยนะอันนี้ยังไม่เข้าสู่ช่วงหลักเลยนะนี่เริ่มเข้าแล้วการแข่งขันที่แท้จริงนะครับเริ่มจากตรงนี้เลยเป็นช่วงที่ประมาทไม่ได้เลยนะสนามแห้งก็ยากพออยู่แล้วไกลก็ไกลอันนี้ทางค่ายแอสตันมาตินนะครับไปหลุดไปกินย่าไถไปกับขอบทางไปเลยช่วงสัตว์ด้วยนะต้องเบรกแล้วนะครับข้างหน้าต้องมีอะไรสักอย่างตรงนี้เป็นโค้งแคบด้วยอันนี้เป็นอะไรเอ่ยไม่รู้นะไอ้แมคลาเรนหรือเปล่าแล้วค่อยๆวิ่งนะตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่3แล้วนะครับจะเริ่มใกล้ผู้นำมากขึ้นเรื่อยๆนะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ต้องประคองรถคันนี้ไปให้ได้นะแทบจะริบเข้าไปเลยนะตรงนี้ก็โค้งแคบนะช่วงโค้งแคบเหมือนกันตอนนี้ก็เริ่มไกลเข้ามาแล้วนะครับแหมไกลที่จะไล่จี้ได้แล้วนี่รุ่นอะไรครับมาดูหน่อยสิเจอแต่ละอองน้ำนะ
วิ่งตามคนอื่นเรานี่ไม่ดีเลยนะเพราะว่านอกจากจะมองไม่เห็นรถคันหน้าแล้วเราก็มองไม่เห็นทางข้างหน้าด้วยเฮ้ยมันหลุดแล้วเอ้าปากกันนี่อันนี้นี่พาเกิดเรื่องเหมือนในสนามที่แล้วเลยนะโอ้ยเบรกแค่เบรกธรรมดานี่ยังมีอะไรขนาดนี้เลยนะเบรกอีกแล้วนะครับคันหน้าโอ้ใช้รุ่นเดียวกันเลยนะโอ้เบรกยังมีอะไรนะนี่ขนาดเบรกตรงๆนะแต่ถ้าเบรกตอนนี้จะเข้าโค้งนี่หมดสิทธิ์แน่นอนนะตอนนี้ก็กินเวลาไป7นาที40วิแล้วนะก็ถือว่าค่อนข้างไกลเลยทีเดียวเชียวแถมต้องมาวิ่งกับรถที่มีพละกำลังมหาศาลนะครับแต่ว่าใช้งานได้ไม่เต็มที่เปรย์ทิ้งหมดทางนี้คดเคี้ยวมากเลยนะใครเป็นคนออกแบบเส้นทางนี้นะเอาละครับถึงช่องไตตรงนี้แล้วนะก็นั่นหมายความว่าอีกไม่กี่โค้งเท่านั้นนะครับที่จะเจอในช่วงของทางตรงนะครับก็จะได้จบเกมสักทีนะช่วงทางตรงแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศภายในนะครับส่วนของน้ำเกาะบนกระจกนี่ถือว่าไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะก็พละกำลังของเครื่องเพลย์3มันก็ไปได้แค่นี้นะโอ้โหนี่ขนาดชะลอแล้วนะยังหลุดเลยตรงนี้เบรกครับยาวๆกันเลยทีเดียวนะแล้วครับถึงช่วงสุดท้ายของการแข่งขันแล้วนะครับเตรียมรับธงตรามารุกเข้าเส้นชัยใช้เวลาเกือบ10นาทีเลยนะครับสำหรับสนามนี้ได้รับเงินรางวัล 147,000 นะครับโอ้พาจะผ่านมาได้นะลำบากเหลือเกินเอาละครับก็สำหรับในการแข่งขันในรายการ Rain Master นะครับก็ได้ทำการแข่งขันครบทั้งหมด3สนามแล้วนะครับ
ต่อไปนะครับก็จะเป็นการแข่งขันในรายการ Dream Car Championship นะครับเห็นดาวแล้วก็หูรายการเยอะน่าดูเลยนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็ติดตามรับชมกันได้เลยนะครับก็สำหรับในเกม Gran Turismo 6นะครับในพาร์ทที่66นี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe เพื่อรับชมกันในตอนต่อไปกันได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคราวหน้านะครับสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ